สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสบายดีทุกคนกันนะตอนนี้เรามีแฟนเพจใหม่แล้วนะครับ Legendary Game of Hero นะครับ TH ขับพูดคุยนะสามารถเข้าไปกดไลค์นะครับแล้วก็ดูข้อมูลกันต่างๆได้ผมจะอัปเดตข้อมูลการจัดเด็กการอะไรต่างๆในแต่ละอีเวนต์ไว้ในนั้นนะครับบางทีอาจจะมีคลิปในการเล่นเด็กๆนั้นด้วยนะครับจะเป็นเด็กของคนในคิวที่เขาจะเอามาแชร์นะครับแชร์ความรู้ในการเล่นนะครับซึ่งใครที่กดไลค์แฟนเพจ Facebook อันเก่าไว้ก็ฝากไปกดอันใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าอันเก่าทีมงานเขาอะไรของเขาก็ไม่รู้อยู่ๆก็ปิดไปแล้วผมยื่นอุทธรณ์ไม่ได้เลยคนดู13ไอ้คนกดไลค์เพจ12 13คนเนี่ยมันบอกผมทำไมผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเนี่ยนะครับวันนี้เราก็ไม่อยู่กับอีเวนต์ทางด้านของ Bleed นะครับ S Slayer ธาตุมืดนั่นเองสำหรับอีเวนต์ที่มีชื่อว่า Occult Retribution นะครับอีเวนต์นี้นะครับก็ชื่อภาษาไทยคือการแก้แค้นที่ลึกลับครับซึ่งหลังจากที่ผมเนี่ยได้เปิดได้ทางด้านของ UR นะครับเหรียญพอแรก MC ครับแต่ว่ามีการมีกิลเนี่ยเขาก็ทักทวงกันไว้นะครับก็หลายๆคนก็เปิดได้ UR เหมือนกันแต่มันเป็นเด็กที่เล่นยากแล้วไม่โดนนะครับซึ่งมีความเห็นเยอะกันเลยว่าลองเปิดไอ้นั่นน่ะพวกแพ็ค 1,000 แพ็ค 500ในวันศุกร์วันเสาร์ถ้าไม่ได้เนี่ยแนะนำว่าไม่แลกจะดีกว่าหรือว่าไม่เปิดเลยไปเปิดแลกเอาเหรียญจะคุ้มกว่านะครับอ่ะมาเดี๋ยวเราไปดูกันในอีเวนต์ก่อนอีเวนต์นี้นะครับจะมีความแตกต่างอยู่นิดหน่อยก็คือนะครับทางด้านของการอัพโล่ระดับบอสนะครับรู้สึกว่ามันจะอัพไม่ได้ง่ายเหมือนแต่ก่อนน่าจะยากขึ้นน่าจะเป็นการยืดขึ้นนะครับเนี่ยไอ้พวกกล่องอัพต่างๆเนี่ยผมว่ามันดูยากขึ้นในการอัพระดับให้มันสูงๆอ่ะแต่ว่าผมไม่ค่อยมีเด็กด้วยผมว่าไปได้ไม่ไกลหรอกผมไปได้ไม่ไกลหรอกบอกเลย1คนแล้วก็คือเด็กนี้น่าจะเล่นเซฟครับมาเรามาดูกันทางด้านของตัวร้ายกันก่อนนะครับตัวร้ายทางด้านของ Maximus the Profane นะครับหรือว่าชื่อภาษาไทยของเขาก็คือสังฆปรินายกนะครับก็คือเหมือนเป็นผู้มีอำนาจใหญ่นะครับในเมืองนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเล่าทางด้านของประวัติของอีเวนต์ก่อนนะครับอีเวนต์นี้นะครับคือชื่อของเขาคือเมืองซินนะครับเขาตกอยู่ภายใต้มนต์สะกดของสังฆปรินายกแม็กซิมัสผมจะขออนุญาตเรียกเขาว่าแม็กซิมัสแล้วกันนะครับแม็กซิมัสเนี่ยได้มีการชุมนุมเกิดขึ้นนะครับเพื่อทำบางอย่างที่สำคัญนะครับวิกกี้นะครับนักข่าวนะครับท้องถิ่นของเมืองเนี่ยก็ได้ไปรู้ข่าวเข้านะครับแล้วได้ถูกตามล่าโดยแม็กซิมัสแต่ก็หนีรอดมาได้นะครับได้รับการช่วยเหลือจากผู้พิทักษ์ปีศาจหลังจากที่เธอนั้นรอดมาได้นะครับชีวิตของเธอเนี่ยก็ได้ขอความช่วยเหลือไปจากผู้ดูหมิ่นและเวอร์ลัสมือปืนลึกลับนะครับเพื่อให้พวกเขาเนี่ยมาช่วยจัดการแม็กซิมัสเพื่อปลดอำนาจของเขาเนี่ยออกจากเมืองนะครับเพื่อช่วยเหลือเมืองให้พ้นจากความชั่วร้ายนะครับนี่เลยตัวร้ายของเรานะครับแม็กซิมัสนะครับผมขอเรียกเขาแบบนี้ละกันนะครับเขาบอกว่าแม็กซิมัสเรียกร้องพลังแห่งความชั่วร้ายที่ไม่อาจพรรณนาได้เพื่อให้ผู้คนเนี่ยหลงไหลและเชื่อฟังเขานะครับเขาได้แสดงวิญญาณออกมาทางร่างกายของเขาและผู้ที่ไม่เชื่อเขาก็จะถูกกำจัดนะครับถือว่าเป็นผู้นำที่ชั่วร้ายมากๆนะครับเหมือนยุคนี้หรือเปล่าวะอันนี้ผมขอไม่เล่นแล้วกันนะครับเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้ไม่น่าเล่นไม่น่าเล่นช่องมีอยู่แค่นี้เดี๋ยวปิวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของตัวละครนะครับ
ัวละครในอีเวนต์ทางด้านของซัพพอร์ตครับนี่คือนักข่าวนะครับทางด้านของวิกกี้นะครับนักสืบสวนผู้กล้าหาญเขาบอกว่าวิกกี้นะครับเคยหลงเชื่อฟังคำสอนของแม็กซิมัสอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแต่ว่าเธอก็ได้ครอบครัวของเธอนี่แหละที่ช่วยปลดปล่อยเธอออกจากลัทธิอันชั่วร้ายและคืนอิสระให้เธออีกครั้งนะครับสกิลของเธอนะครับก็คือ Battle Skill คือสร้าง10เจมเปล่าแล้วก็เพิ่ม10สแต็กนะครับ Intensity Investigate นะครับ Pistrin นะครับเพิ่ม200ดาเมจเพิ่มดาเมจ 200% ให้กับตัวเองนะครับเมื่อเลือดเต็มผมเลือดจะเต็มยังไงบอสก็ตีเราอยู่ดีปะสกิลน่ารักจังคิดสกิลไม่ได้แล้วเหรอไอ้พวกตัวน่ารักน่ารักเยอะแยะน่าจะเอามาใช้แล้วก็ตัวทางด้านของอันตราฮีโร่หรือ UR นะครับทางด้านของชิลเด็ดนะครับชูเซเยอร์นะครับเขาบอกว่าด้วยการสนับสนุนจากครอบครัวเธอได้แทรกซึมเข้าไปในลัทธิสำนักงานใหญ่และเธอได้หันเหความสนใจของแม็กซิมัสทำให้เจอรัสสามารถยิงแม็กซิมัสลงได้นะครับคือเธอเข้าไปเป็นตัวล่อนะครับเรียกได้ว่าเป็นหนูเป็นตัวล่อนั่นเองนะครับแล้วก็เจอรัสเนี่ยได้เข้าไปยิงแม็กซิมัสลงได้นะครับ Battle Skill Last No When About นะครับไม่รู้เหมือนกันว่ารู้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ใช่ไหมประมาณนี้ป่ะขออภัยนะคือสกิลคือ add 15 stack นะครับ inverse staggate นะครับแล้วก็เพิ่ม2 on team เพิ่มอีก2นะครับต่อ dark slayer hero อยู่ในทีมนะครับเมื่อ investigate เนี่ย100ถึง100นะครับ consume all stack อ๋อมันจะฮีลเลือดให้เรา 100% เลยคือเลือดเราจะเต็มอ่ะเมื่อ stack อันนี้เต็ม100เราจะทำให้หลอดเลือดของเราเต็ม 100% เข้าใจปะ stack เต็มเลือดเต็มนะครับแล้วก็มีทางด้านของ passive entity นะครับ whisper นะครับเสียงเรียกจากขุมนรกนะครับก็คือจะสร้างเจม V เนี่ย4เม็ดให้เราเมื่อเริ่มเทิร์นมันก็จะสร้างเริ่มเทิร์นมันก็จะสร้างนะครับขั้น5เนี่ย4เม็ดแล้วก็มีพาสซีฟนะครับเพิ่ม 200% เมื่อเลือดเต็มคือมันจะสัมพันธ์กับสกิลที่เขาทำมาคือเลือดเต็มหลอดดาเมจเพิ่มขึ้น 200% แต่ผมว่าดาเมจเพิ่มขึ้นน้อยเกินไป600% 1,000% เลยก็ได้ให้มันดูเวอร์วังอลังการนะครับผมมองว่าอย่างที่เขาว่าแหละว่าสกิลมันไม่คุ้มที่จะแลกนะครับอันนี้ผมบอกก่อนนะถ้ามีเสียงลมจากผมพูดเนี่ยผมพยายามพูดให้ไกลนะครับจากโทรศัพท์มาทางด้านของ Private All Seeing Eye นะครับหรือว่าดวงตาที่มองได้อย่างอิสระหรือแปลแบบด้วยความเข้าใจผมคือไม่มีสิ่งใดที่เขาจะมองไม่เห็นนะครับคือเขามองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างคงประมาณนั้นนะครับเขาบอกว่านักสืบนิรนามเขารู้สึกว่าโลกของเขานั้นเปลี่ยนไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงนับตั้งแต่คนรักของเขานั้นได้ตายจากไปแต่เมื่อลมพัดมาอีกครั้งเสมือนดั่งคนรักของเขาได้เอามือมาโอบเขาไว้และได้นำทางให้เขาอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้ Pattern Skill นะครับ
Unbullet Evident นะครับคือสร้าง GMV เนี่ยขั้น5เนี่ย5เมตรแล้วก็เพิ่มสแต็กให้อีก15สำหรับ Investigate อ่านตอนแรกอ่านดีอ่านหลายรอบเนี่ยเพี้ยนเลยแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับก็เพิ่ม200ดาเมจแล้วก็มีสกิลนะครับ Ghostly Intrusion นะครับก็คือเมื่อเริ่มเทิร์นจะเพิ่ม20สแต็กให้เราฟรีๆอีก80สแต็กก็ไปเก็บเอาเทิร์นที่2น่าจะตีได้ด้วยเลือดเต็มน่าจะสแต็กเต็มในเทิร์นที่2ผมเดานะไม่น่าใช้ไหมพูดว่าไม่น่าใช้ไหมเพราะว่าเกมไม่ได้สร้างหรือหวาอะไรนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยสกิลก็กล้องง่ายๆก็ไม่รู้นะครับทางหน้าของอันติเมตนะครับตัวหลักใหญ่สุดเลยพารานอมอลนะครับเอเจนต์นะครับหรือตัวแทนผู้อาถรรพ์นะครับเขาบอกว่าเมื่อเมืองซินนะครับหลุดพ้นจากอำนาจของแม็กซิมัสและกำลังค่อยๆกลับคืนสู่สภาพเดิมแต่อย่างไรก็ตามอาชญากรรมความชั่วร้ายก็ยังคงอยู่อย่างต่อเนื่องตราบใดที่ความชั่วร้ายเหล่านั้นยังอยู่ตัวแทนผู้อาถรรพ์ก็ยังคงต่อสู้ต่อไปนะครับคือเขาจะปกป้องต่อไปนะครับเพราะว่าความชั่วร้ายไม่มีวันจบพวกเขาจะคอยปกป้องผู้คนเมืองซินต่อไปภาพความสามารถของเด็กนี้ก็ไม่มีอะไรมากตัวการ์ดนี้ก็5เมตรนะครับผมสรุปเลยนะสรุปเมื่อใช้มันนะสรุปสั้นๆให้เลยนะเมื่อกดสกิลมันจะได้เจม5เมตรแล้วก็เพิ่มสแต็ก15นะครับความสามารถ Entity ก็เริ่มเทิร์นมาก็สร้างอีก4เมตรรวมเป็น9เมตรขั้น5ดาเมจเพิ่มขึ้น 200% เมื่อเลือดเต็มนะครับเพิ่มสแต็กให้เราอีก20สแต็กเท่ากับว่าใส่ทั้งเด็กจะเพิ่ม40สแต็กตั้งแต่เริ่มไปวัดเทิร์นที่2เลยแค่นั้นเด็กนี้ก็คือเลือดเต็มตีแรงเพิ่มขึ้น 200% สกิลส่งเสริมให้เก็บสแต็กเก็บครบ100สแต็กเพิ่มเลือดเต็มหลอด 100% ทันทีไม่มีเงื่อนไขเลือดเต็มเลย100สแต็กเลือดเต็มเลยนะครับงงแงงมากจะว่ามันน่าสนใจมันก็พูดไม่ถูกว่ามันน่าสนใจอะเด็กที่ผมจะใช้นะครับจะเป็นเด็กนี้เลยนะครับเด็กนี้นะครับบอกไว้ก่อนว่าตัวนี้ไม่เกี่ยวผมว่าจะไม่ใช้นะครับเพราะว่าไม่ค่อยจะมีประโยชน์อะไรตัวนี้เนี่ยใช้ได้หลายตัวนะทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้หลายตัวเลยครับเลือกตัวที่มันสร้างเกมให้เราได้มากที่สุดสำหรับผมนะผมมองว่าเอาตัวมันเองไปเป็นฟ้าผ่า2ครั้งเนี่ยก็ไม่เลวนะแต่ว่าผมยังไม่ได้แลกUR เพื่อทำอันติเมตนะครับผมตั้งใจจะแลกหลายครั้งแล้วนะผมไม่ได้แลกสักทีอ่ะผมก็ว่าผมหาไม่เจอผมตั้งใจจะเล่นไว้นะนี่เอ้ยโทรศัพท์ยิงช้าอยู่ก็ประมาณว่าสร้างเจมสนับสนุนตัวเดียวเพราะว่า Event S สนับสนุนตัวเดียวได้นะครับนี่เด็กนี้ที่ผมจะใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักคือใครมีอันติเมตของไอ้ตัวเนี้ยใช้ได้เลยนะเนี่ยการ์ดเนี้ยคือผมไม่มีโอกาสได้ทำสักทีอ่ะเนี่ยคือผมไม่ได้แลกมันมาสักทีผมมีอันนี้2ตัวแต่ผมไม่ได้แลกตัวผู้หญิงมาสักทีจะแลกหลายเดือนแล้วเนี่ยไม่แลกสักทีไปแลกตัวอื่นก่อนเสียดายเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราไปเทสเด็กของเราสักนิดนึงโห15นาทีละคือ
อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับเพราะว่าผมมีตัวดากูลนะครับอันผมต้องบอกไว้ก่อนว่าหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่ามันเทสเด็กยากมากสำหรับวันแรกของกิจกรรม S มันไม่ค่อยมีกล่องสีให้ผมกล่องกิวอ่ะมันจะเทสตีคืออ่ะผมจะเทสว่ามันจะกดประมาณไหนแต่ทุกคนรู้หมดแล้วเชื่อผมไหมนี่ครับที่ผมเล่นเด็กนี้ได้ผมบอกก่อนเพราะว่าผมมีดากูลที่เป็นบีคิลเลอร์นะครับบุญเก่าที่เคยสะสมและทำเอาไว้เมื่อนานมาแล้วได้เอามาใช้มันเทสไม่ได้อ่ะกล่องมันเวลต่ำมากอ่ะเดี๋ยวผมจะเทสแล้วลงดาเมจไว้ในเพจ Facebook แล้วกันนะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันนะ Legendary Game of Hero TH ครับพูดคุยครับเข้าไปกดไลค์ไปสอบถามกันได้นะครับผมก็พยายามจะตอบทุกอย่างที่ผมรู้แต่ผมเชื่อว่าทุกคนก็มีเซนส์ในการเล่นเกมเด็กแต่ละเด็กอะไรเงี้ยก็ถ้าผมรู้อะไรผมก็จะมาแชร์มาลองพูดคุยกันได้นะครับหรืออาจจะบอกว่าเอ้ยพี่ผมลองเล่นเด็กนี้แล้วนะไม่เลวพี่ใช้ได้เลยอ่ะนะครับโอเคเนี่ยโอ้โหผมถามจริงๆนะผมเกลียดมากเลยจะแย่งตีทำไมอ่ะคือผมจะเข้าใจว่าเขาขยันตีกิ้วผมเขาขยันนะครับมันมีคนขยันอยู่ที่คอยแบบตีให้กล่องอัพโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเด็กนี้อย่าลืมเข้าไปกดซับกดไลค์นะครับ YouTube นะครับฝ่ายนายเกมเมอร์ช่องนี้นะครับแล้วก็เข้าไปกดไลค์แฟนเพจ Facebook กันนะครับเติบโตไปได้วยกันนะครับนับ1นับ2ผมเชื่อว่าแค่ผมทำมีความสุขแล้วมีคนกดไลค์หรือมีคนดูแค่คนเดียวผมก็มีความสุขแล้วนะครับคุณรักแค่ฝันนะครับขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนโชคดีในอีเวนต์นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ